จะเป็นเหอเป็นเครื่องสำอางกันบ้างนะคะซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อซิกน่าจะซิกเนาะ SLWEK ซิกเมคอัพนะคะได้มาจาก ebay.com ค่ะจริงๆซิกเนี่ยมันมีเป็นเว็บไซต์อยู่เข้าไปแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยแต่ว่าค่าส่งค่อนข้างสูงมากและเท่าที่เคยเห็นคนอื่นสั่งมาเนี่ยเขาเสียภาษีด้วยเหมือนโดนเก็บเรียกภาษีด้วยก็เลยรู้สึกแอบกลัวนิดนึงค่าส่งก็สูงแถมยังจะโดนภาษีอีกก็เลยพยายามหาที่อื่นก็ไปเจอที่ eBay นะคะก็คือเป็นสินค้าจากประเทศอังกฤษบลัดสองตัวนี้นะคะที่เห็นอันเล็กๆเนี่ยเป็นบลัดบลัดแก้มแล้วก็อันใหญ่นี่จะเป็นแอชโดนะคะแพ็คเกจจะเป็นสีดำไซส์ประมาณนาเลยเหมือนกันแต่ว่าน่าจะใหญ่กว่านิดนึงสำหรับกล่องดูหนากว่าหน่อยด้วยก็ไม่ได้เลอะเทอะง่ายเหมือนของนาด้วยนะคะโอเคเลยทีเดียวแพ็กเกจสวยงามมากจริงๆอันนี้ที่ว่าสั่งซื้อมาเป็นสีคอรัลนะคะ933อีกสีหนึ่งก็คือซาฮารา934ซึ่งสีสองโทนส้มๆทั้งสองอันเลยเดี๋ยวมาดูกันทีละสีนะคะที่เห็นอยู่นี้จะเป็นสีคอรัลนะคะก็จะมีชิมเมอร์เล็กมากๆอยู่ถ้าออกมาแล้วก็แทบจะไม่ค่อยเห็นชิมเมอร์นะก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกสีหนึ่งนี่คือสีซาฮารานะคะสีคล้ายๆก็เลยเนาะอันนี้ก็เหมือนจะแมตต์กว่าไม่มีชิมเมอร์เท่าไหร่สีออกส้มๆน้ำตาลนะคะก็เดี๋ยวมาดูที่อายแชโดว์กันบ้างมาดูที่ตัวอายแชโดว์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อสีว่าออริจินอลนะคะเป็นกล่องขนาดพอสมควรเลยแพ็คเกจก็เหมือนตัวบลัชเลยสวยงามมากอันนี้ด้านหลังก็จะมีชื่อสี The Original นะคะ594ประมาณนี้อ่ะมาดูข้างในกันบ้างสีโอเคเลยทีเดียวจริงๆสีที่ฮิตนะคะของซิกเมคอัพเนี่ยเขาใช้ชื่อสีว่าสตรอมประมาณนั้นซึ่งสตรอมเนี่ยวารู้สึกว่าสีมันจะค่อนข้างออกไปในโทนของ Naked Palette มากๆแล้วพอดีว่ามี Naked แล้วก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยเอาเป็นสีนี้ดีกว่าเห็นรู้สึกเหมือนมันมีเป็นสีเยอะกว่าโดยเฉพาะโทนสีเขียวเขียวฟ้าม่วงด้วยที่Naked Palette ไม่มีก็เลยซื้ออันนี้มามีแปรงถ่ายมาให้อันหนึ่งนะคะเป็นแปรงคุณภาพไม่ค่อยโอดเท่าไหร่หนึ่งอันค่ะก็สีสวยแหละชอบยังไม่ได้ลองเลยว่าเป็นยังไงแต่เท่าที่ดูแล้วนี่ก็สีสวยจริงๆก็ถ้ายังไงเดี๋ยวลองแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ไว้ในบล็อกหน้ารีวิวแล้วกันนะคะก็อันนี้ก็นี้จบการเธอเพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้ารีวิวยังไงแล้วก็จะเอามาลงบล็อกอีกทีหนึ่งนะคะอ้อยังไม่จบลืมบอกไปว่าราคาตัวนี้นะคะที่เว็บไซต์ของทางซีกเองเลยเนี่ยขายประมาณ7ปอนด์น่าจะ7ปอนด์แล้วตัวนี้ก็10ปอนด์ที่ว่าซื้อมาก็ราคาประมาณนั้นเลยแต่ว่าเสียค่าส่งถูกกว่าเยอะพอสมควรแล้วก็ไม่โดนภาษีด้วยเพราะว่าสั่งจาก ebay.com แล้วที่ ebay เนี่ยให้ดูเขาจะเขียนราคามาถูกกว่าของจริงอ่ะคืออันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเขาจะเขียนมาว่า9 US ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่9 US ไงก็เหมือนถ้าไม่เกิน10 US มันจะไม่เสียภาษีแล้วก็มีติ๊กว่าเป็นกิฟต์ด้วยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าเจ้าไหนก็ไม่เคยโดนภาษีเลยก็โอเคทีเดียวก็ยังไงสำหรับใครที่อยากที่จะลองสั่งซื้อของใน eBay ก็ลองดูนะคะกดไปมีบัญชี PayPal ก็เสียเงินง่ายแบบนี้เลยก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้ของราคาที่ค่อนข้างถูกก็ไปลองหาเอาใน eBay นะคะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อะแอบเห็นแขนตัวเองนี่เลยแอบป้ายสีไว้ที่เห็นเนี้ยคือสีคอรัลอันนี้ก็คือสี
ซาฮาราที่จะเห็นเนี่ยคือคอรัลมันออกส้มใช่ไหมคะแต่ว่าที่จริงๆแล้วถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันออกชมพูหน่อยๆมันอมชมพูนิดๆสีซาฮาราก็ไม่ได้ออกน้ำตาลจนเกินไปออกส้มๆซึ่งสีน่ารักมากที่เห็นเนี่ยคือวาทำคือวาถ่ายรูปไว้เตรียมจะรีวิวแหละตั้งแต่ประมาณ10 โมงเช้าอะตอนนี้คือถ่ายคลิปอยู่ก็คือประมาณ2 ทุ่มได้ละสียังอยู่เลยคือเราก็ทำงานนู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่ไปอะนะคะมันก็ไม่ได้เลือนไปหายไปนะรู้สึกว่าสีค่อนข้างติดทนมากเห็นได้เลยว่าสีติดทนเพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามันยังอยู่ก็ได้ยังไงเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมอีกทีเป็นรูปภาพอะนะคะเพราะว่าถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็จะสีจะชัดกว่านี้แหละแล้วพอดีว่าก็แบบเหมือนป้ายมาแล้วก็ปืดเยอะเหมือนกันมันก็เลยอาจจะหนานิดนึงแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยยังไม่ได้ลองปัดที่แก้มเลยก็ลองถ่ายรูปดูอยู่ได้ยังไงก็คงจะได้เห็นในหน้าของรีวิวอีกทีหนึ่งนะคะก็อย่างนี้วันนี้ลาไปก่อนจบจริงๆแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมีจะมีอะไรมาเห่ออีกวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ